กลับมาข้อใครใส่ข่าวนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวมีโจ๊กก่อนนอนจากพี่โสนะคะมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องเล่าใช่ไหมค่ะเรื่องเล่าเรื่องของดื่มมึนเมาใช่ไหมค่ะก็เด็กในห้องก็เรียนหนังสือแต่ปกติครูก็ถามใช่ไหมนักเรียนมีใครรู้บ้างไหมว่าเล่าน่ะมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรบ้างเด็กก็เงียบกริบสักพักหนึ่งใช่ไหมนายแดงสักพักก็ยกมือขึ้นนายแดงเธอบอกมาสิว่าเล่าเนี่ยมันมีโทษหรือมีประโยชน์อย่างไรบ้างนายแดงก็บอกผมก็ไม่รู้ครับเพียงแต่วันนั้นพ่อบอกว่าถ้าไม่ได้เล่าเนี่ยผมไม่ได้เกิดอันนี้มีคุณมีประโยชน์จริงอ๋อโอเคอันนี้โอเคง่ายๆสั้นๆแต่ชัดเจนที่มาถึงเรื่องนมโอ้กลับกันเลยนะคนละด้านเลยนะเรื่องอนามัยบ้างนมมีประโยชน์อย่างไรเนี่ยนะคะก็คือแม่เด็กเนี่ยก็เด็กก็ร้องโยเยใช่ไหมก็ไปอุ้มลูกนั่งรถไฟไปเนี่ยนะรถไฟนั่งลูกก็โยเยแม่ก็เปิดให้ลูกกินนมนะลูกก็ไปยอมกินนมร้องงอแงงอแงนั่นแหละเห็นไหมแม่ก็บอกลูกดื่มนมซะจะได้หายร้องใช่ไหมดื่มนมจะได้เงียบด้วยไงดื่มนมใช่ไหมก็ร้องโยเยลูกก็ไม่ยอมบอกว่านี่ถ้าลูกไม่ดื่มนมนะเดี๋ยวแม่จะให้ลุงตรงข้ามดื่มนมแทนนะลูกก็ยังไม่ยอมดื่มร้องโยเยเดนไอ้ลุงตรงข้ามบอกนี่เธอถามลูกเธอที่ว่าจะดื่มไม่ดื่มนี่ฉันเลยไปสองสถานีแล้วนะรอดื่มอยู่อันนี้จำได้อันนี้เคยมีคนมาเล่าให้ฟังนี่ใช่ได้ไม่สองสถานีแล้วเลยสองสถานีจริงจริงต้องลงแต่ป้ายนู้นละพอดียังเถียงกันอยู่เนี่ยนั่งดูเถียงกันอยู่นานมากโอ้โมโหลุงเลยแบบอะไรเนี่ยนักบุรุษคดีโอ้โหนี่ย้อนยุคเลยนักบุรุษคดีเข้าเจ้าเลยโอ้โหเจ้าเข้าใช่ยังไงคะไปขุดไอ้นี่ไปขุดเจอมามี่โบราณที่ oh. อิสราเอลอิสราเอลค่ะเขาบอกว่าอายุ 3,000 ปีนะเฮ้ย 3,000 ปีพอดีเป๊ะเลย 3,000 ปีเลยว่าคนนี้เป็นโรคหัวใจเฮ้ยผ่านมา 3,000 ปีแล้วโอ้ค่ะทีนี้หมอพวกนักวิสูจน์ทั้งหลายแหล่นั้นพวกสักครับก็ไปตัวไปสอบเอาซากมามี่ไปสอบดูใช่ไหมสอบดูกลับมาบอกเฮ้ยทำไมนักโบราณคดีรู้เรื่องหรือว่าทำไมตาย 3,000 ปีแล้วเป็นตายโรคหัวใจได้นะดูในมือมันกำกระดาษอยู่เขาบอกว่าฮะมันกำกระดาษอยู่ค่ะมันแทง 10,000 เหรียญทองคำข้างโกลแอดเขาบอกโอเคอันนี้หัวใจวายตายโอ้ยนี่โอ้โหเป็นเรื่องประเด็นที่ถ้าเกิดออก16นี่สบายเลยนะคะจะได้ถามด้วยว่ากระดาษเขียนเบอร์อะไรวะคุณแพ้เดวิดใช่ไหมล่ะเดวิดใช้ลูกสลิงใส่ก้อนหินเนี่ยปาเข้ากลางศีรษะกลางการหน้าผากเห็นไหมล่ะเดวิดโกลแอดแพ้พนัน 10,000 เหรียญทองเลือดหัวใจวายตายหัวใจวายโอ้โหจบแล้วมุกล้ำลึกซะเหลือเกินนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากนะคะสำหรับข้อไข่ใส่ข่าววันนี้ถือว่าเป็นแบบกรณีฉุกเฉินนะพี่ชัดใช่เพราะว่าปกติเพชรนั้นเขาท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวเขาไปท่องเที่ยวย้อนยุคเรียกว่าเป็นเฉพาะกิจนะคะเฉพาะกิจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาครับเพชรเข้ามาพร้อมแล้วนะคะทั้งคุณนุกนะคะแล้วก็พี่เพชรนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการข้อไข่ใส่ข่าวหมดลงแล้วนะคะอย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปได้นะคะสำหรับอีกหนึ่งช่องทางของเราทาง News One ก็เราติดตามได้ทาง YouTube ด้วยนะคะก็ไปติดตามย้อนหลังตรงนั้นได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยกดติดตามเหลือเชื่อเลยเด็กคนนั้นใครอ่ะเลี้ยงเด็กยังไงไม่ต้องใช้ไม้เหลียวตีเลยนั่งเรียบร้อยเลยดูการ์ตูนไปค่ะนี่กดเลยเนี่ยตลอดรายการเลยนะเธอเลี้ยงลูกสุดยอดเลยไม่สนใจรายการนี้เลยอ่ะไม่สนใจรายการนี้อะไรอย่างเขาเนี่ยให้กล้องถ่ายไปหน่อยเนี่ยกล้องจับเลยสิกล้องจับช่วยถ่ายหน่อยไปยังถ่ายหน่อยดูสิมันมีหมดเวลาตลอดรายการเวลาของรายการช่วงปิดเทอมก็จะอย่างนี้นะคะไม่ก่อกวนแม่เลยดีมากงั้นเราลาคุณผู้ชมนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักจริงๆยอดเลยบ๊ายบายหวานด้วย